กับผมไมตรีคงเรืองเลขาธิการและประชาสัมพันธ์จะเป็นการเชิญนะครับเราเป็นเครือข่ายในการพัฒนาทั้งเรื่องคุณภาพชีวิตและก็เรื่องกีฬานะครับมีราชการสุขภาพท่านหนึ่งช่วยกันในการเคลื่อนไหวในร่างกายสองทางปัญญาก็ดีกับทางดีผมเป็นท่านผมรู้สึกดีใจมากๆรวมถึง4ความพิการซึ่งถือว่าเป็นมหากรรมกีฬาหลักๆที่เกิดขึ้นในช่วงทุกคนรู้แล้วแต่มีวินัยสูงเรามีเป้าแล้วยิ่งเป็นเรื่องของความพิการแล้วด้วยนะครับเป็นการดูแลที่ชัชวาลมีทรัพย์สังกัดทีมชาติไทยเอาสี่นะครับวิ่ง100เมตรที37ครับโดยวิ่งหนึ่งเนี่ยไม่เป็นทางการหมายเลข306ชัชวาลมีทรัพย์นะครับสังกัดทีมชาติไทยรายการที่106วีลแชร์ผู้ไรจะเป็นพิธีมอบเหรียญรางวัลให้กับนักกีฬาผู้ชนะในการแข่ง14วิ่ง100เมตรชาย T37 อัดทีมชาติไทยสถิติ 13.57 วินาทีโอกาสนี้ขอกราบขอบพระคุณค่ะนอกเหนือจากสามารถฝึกซ้อมกับตัวเขาเองได้เนี่ยการแข่งขันเป็นสิ่งที่สามารถวัดความก้าวหน้าการพัฒนาของเขานะครับฉะนั้นผมดีใจมากๆเลยที่วันนี้ทางภายใต้พาราลิมปิกเนี่ยที่ทั้ง4สมาคมความพิการเนี่ยได้ร่วมมือกันโดยเป็นการนำของสมาคมความพิการแห่งประเทศไทยนะครับเป็นตัวลีดเนี่ยจัดให้มีการแข่งขันหลากหลายประเภทเรียกว่ามหกรรมกีฬาเลยนะครับโดยที่ดึงรวมความพิการทั้ง4ประเภทเข้ามามีส่วนแข่งขันนะครับก็ถือว่าเป็นเวทีเรียกว่าจะเป็นเวทีใหญ่เวทีเดียวปีนี้ก็ว่าได้นะครับของการเปิดโอกาสให้นักกีฬาคนพิการคนไทยเนี่ยได้มีสนามลงประลองกันนะครับครับแล้วก็บอกแล้วมันไม่ใช่ได้เราได้นักกีฬาหน้าใหม่อย่างเดียวเราได้นักกีฬาหน้าใหม่ซึ่งมีผลงานอันนี้ผมว่าสำคัญสุดละ อาทิตย์ที่แล้วผมไปเปิดของอันนี้กีฬาคนหูหนวกนักกีฬาคนหูหนวกนะครับ
ท่าที่ผมสังเกตก็นักกีฬาเด็กๆทั้งนั้นเลยหน้าใหม่เยอะมากนะครับมาครั้งนี้ผมเข้าใจว่าก็มีนักกีฬาหน้าใหม่เรื่อยๆฉะนั้นผมคิดว่ามันเป็นอะไรที่เรามองเป็นนานแล้วเราตีโจทย์ไปนานแล้วมันเลยกลายเป็น DNA ของผู้บริหารทุกสมาคมที่จะต้องพยายามหานักกีฬาหน้าใหม่นะครับแล้วก็ทำยังไงให้นักกีฬาหน้าใหม่เนี่ยได้สามารถพัฒนาทันรุ่นพี่นะครับผมเข้าใจว่าตอนนี้รุ่นพี่เลยโดยเฉพาะเราคนนี้เราพูดถึงกรีธาก็คือหนีไม่พ้นวีลแชร์เรซซิ่งเราก็รู้ว่าใครเป็นใครนะครับ5สมัยตอนนี้เขาก็พยายามผันตัวมาเป็นทั้งพี่เลี้ยงเป็นทั้งผู้ฝึกสอนนะครับผมก็ว่ามันระดับนึงผมเข้าใจว่ามีการบริหารแบบครอบครัวมากๆเลยซึ่งผมคิดว่าเป็นอะไรที่ดีใจเพราะว่ามันน่าจะสามารถยั่งยืนได้